ากเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้อยู่กับแพรและจานวิเชียนค่ะเราก็จะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามรวมถึงเรื่องของตัวเลขลัคนาราศีนะคะถามได้หมดเลย4221606ค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วเนาะอาจารย์มาตอบ SMS กันเลยค่ะเกิดวันที่29ธันวาคมปี20นะคะเวลา6:30 น.นะคะการเงินความรักและโชคลาภค่ะช่วงนี้การเงินเนี่ยอยู่สภาวะย่ำแย่นะหามาเท่าไหร่ก็ใช้หมดคุณต้องวางแผนการเงินใน2ลักษณะลักษณะแรกก็คือว่าหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มค่ะอย่างที่2ก็คือบริหารการใช้จ่ายให้คุ้มค่าคุณจะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงวันที่26มกราคมของปี60โอ้โหนะครับนะแล้วทีนี้ถัดมาก็คือเรื่องงานค่ะดวงนี้เนี่ยจะมีงานเพิ่มขึ้น2เท่าในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราเลยค่ะต้องทำงาน2อย่างก็คืออาจจะมีงานประจำแล้วก็อาจจะมีงานอิสระต่างหากเป็นงานส่วนตัวหรือไม่ก็บริษัทให้งาน2อย่างเลยโอ้โหแล้วก็เป็นงานที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆไปโน่นมานี่คนราศีเนี่ยต้องระวังนะครับมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือออกจากงานอย่างกระทันหันเพราะอารมณ์ชั่ววูบอันนี้ราศีอะไรคะก็ราศีธนูครับเป็นคนเกิดราศีธนูนะครับนะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามดวงนี้จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะลำบากก็สามารถผ่านไปเพราะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเมตตาตลอดค่ะเพียงแต่ว่าคุณต้องรักษาอารมณ์คุณให้ดีนะครับความรักและโชคลาภความรักตอนนี้เนี่ยนะครับก็ความรักตอนนี้ยังมีอุปสรรคนะครับมักจะมีเหตุที่เจอกันไม่สะดวกหรือว่าพบกันลำบากเช่นอยู่ไกลกันหรือว่ามีเรื่องติดขัดไม่ราบรื่นค่ะนะครับแต่ว่าความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่สะดวกนะครับรออีกสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้านี้จะสะดวกขึ้นไม่ถึงปีหน้าหรอกครับปลายปีก็น่าจะดีขึ้นประมาณเดือนสิงหาคมโชคลาภค่ะโชคลาภไม่มีครับมีแต่ลาภต้องแสวงด้วยตัวเองครับลาภนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเก่งนะคะเกิดวันที่9ตุลาคมปี24วันศุกร์นะคะเวลา 19:00 นตรงค่ะมีโอกาสจะได้ปลูกบ้านมั้ยคะและปลูกที่ไหนบ้านเกิดหรือว่าต่างถิ่นดีคะดวงนี้เกิดราศีเมษนะครับดวงนี้จะไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดค่ะและดวงนี้โดยปกติเป็นคนที่ต้องย้ายถิ่นฐานอยู่เป็นประจำคืออยู่ที่ไหนไม่ติดเดี๋ยวย้ายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เขาจะปลูกบ้านนะครับอาจารย์ดวงนี้เนี่ยถ้าถามว่าจะปลูกบ้านเนี่ยดวงนี้มีแนวโน้มจะปลูกบ้านภายในปี60นะครับภายในปี60นะฮะถ้าจะปลูกบ้านเนี่ยนะครับก็ปี60นั่นถึงจะได้อยู่บ้านใหม่แล้วอย่างนี้ต้องย้ายถิ่นฐานบ่อยก็เป็นดวงของคนที่มีโอกาสย้ายถิ่นฐานบ่อยครับมันก็เป็นอะไรคือในดวงนี้เขาเน้นเรื่องการย้ายถิ่นฐานเพื่อตั้งหลักแหล่งในการทำมาหากินนะครับเป็นการตั้งหลักแหล่งเพื่อการทำมาหากินค่ะยังไงก็ได้ปลูกเนาะได้ปลูกครับดวงนี้จะมีบ้านเนี่ยเขาจะอยู่ระหว่างช่วงพ.ศ.นะฮะระหว่างปี60ถึง62ค่ะนะครับจะมีบ้านใหม่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปัญญาค่ะเกิดวันที่25ธันวาคมปี22นะคะเวลา 20:10 น.อยากถามอาจารย์ว่ารอคอยคนใช้หนี้คืนเนี่ยจะได้คืนไหมคะดวงนี้เขาเกณฑ์มีโอกาสเสียหนี้ซ้ำนะครับนอกจากจะไม่ได้คืนแล้วยังมีโอกาสจะคือแปลว่าหลังจากนี้ไปอาจจะให้คนอื่นหยิบยืมอีกอย่างนี้นะคะใช่ครับดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าเรื่องการเงินทองเนี่ยนะครับให้ใครยืมเนี่ยจะเข้าเก่งเงินรั่วดวงนี้เข้าเก่งเงินรั่วนะไปถึงวันที่นะครับ9กันยา60เลยค่ะไม่เหมาะจะให้ใครยืมหยิบยืมแต่จริงผมว่าดวงนี้พอปีหน้าก็ไม่มีใครหยิบยืมเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่มีให้ยืมแล้วค่ะเนื่องจากว่าจะมีการลงทุนนะครับในดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีการลงทุนสร้างทรัพย์สินใหม่เช่นธุรกิจใหม่หรือเปิดร้านใหม่หรืออาจจะปลูกบ้านใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงไม่มีเงินให้ใครยืมแล้วล่ะครับอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยใช่ครับแต่ว่าถ้ายืมเนี่ยทำใจเลยนะครับได้คืนยากครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภัสสรนะคะเกิดวันที่28มีนาคมปี15เวลา 20:59 น.นะคะค้าขายจะเป็นอย่างไรจะมีการค้าใหม่ๆเข้ามาไหมการเงินบริวารสุขภาพค่ะดวงนี้เรื่องค้าขายเนี่ยนะครับเรื่องค้าขายนี่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับว่าการค้านี่จะฝืดเคืองแต่ว่ายังขายได้เรื่อยๆไม่ถึงขนาดไม่ดีแต่หมายความว่าการขายกำไรเนี่ยจะลดลงแล้วก็ฝืดเคืองสักนิดนึงนะครับแต่ว่าอุปสรรคเรื่องการค้าจะค่อยๆลดลงในปีหน้า
เอาแปลว่าพอจะมีโชคค้าขายดีขึ้นเนี่ยนะครับนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีหน้าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะการเงินค่ะการเงินยังเป็นลักษณะตึงๆนะครับแล้วก็มีเงินไม่พอใช้ไม่ใช่ไม่พอใช้เอาแปลว่ามีเท่าไหร่ใช้หมดค่ะนะครับเพราะมีภาระเยอะใช้ครับดวงนี้เนี่ยจะมีเงินเหลือเก็บเนี่ยนะฮะเหลือเก็บพอที่จะอยู่ได้อย่างสบายเนี่ยประมาณ12กันยา60เป็นต้นไปค่ะครับก็ทนอีกสักนิดนึงสุขภาพมีอะไรเตือนไหมคะไม่มีครับสุขภาพเนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลก็สบายดีนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิวัฒน์ค่ะเกิดวันที่16สิงหาคมปี2494นะคะเวลาตี4ค่ะอาจารย์เกิดวันพฤหัสอยากทราบว่าจะขายบ้านเลขที่ 9/11 ได้เมื่อไหร่ครับจริงๆเนี่ยดวงนี้จะมีโชคเรื่องการขายบ้านแล้วครับนะครับก็คิดว่าน่าจะขายได้แต่ว่าจะมีโชคประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้า59เป็นต้นไปเป็นต้นไปครับแต่ว่าจะมีเรื่องคนมาคอยเจรจาด้วยดวงนี้เนี่ยจะขายได้เสร็จสิ้นภายในวันเกิดตัวเองคือไม่เกิน16สิงหาของปี59แต่คิดว่าน่าจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนันทิสานะคะเกิดวันที่14ธันวาคมปี34นะคะเวลา 10:05 นาทีค่ะงานราชการหรือว่างานค้าขายดีกว่ากันคะดวงนี้ถ้าจะรับราชการนะครับรับราชการดวงที่ถ้ารับราชการน่ะไม่เหมาะครับเพราะว่าเป็นดวงที่ไม่เติบโตในตำแหน่งราชการก็คือแบบว่าอยู่ได้แต่ความก้าวหน้าทางด้านตำแหน่งจะไม่มากนักงั้นถ้าถามผมก็ค้าขายดีแต่เนื่องจากดวงนี้เป็นดวงคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงถ้าค้าขายคุณต้องเปลี่ยนนิสัยเลยเป็นคนที่ทะเยอทะยานรู้จักปรับปรุงตัวต้องกระตือรือร้นแอคทีฟเย็นดิ้นรนในเรื่องการค้าค่ะแต่ถ้าสมมติเราไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้ชอบอยู่นิ่งๆแบบที่ดวงบอกเนี่ยก็รับราชการนะครับแต่ก็คือทั้ง2อย่างก็ทำได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าราชการเนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ความก้าวหน้าช้าช้ามากใช่ไหมแล้วก็อาจจะไม่โดดเด่นแต่ว่าถูกกับนิสัยเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนชอบไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงค่ะนะถ้าดวงนี้มีความสามารถด้านกฎหมายนะครับเหมาะจะทำด้านกฎหมายเลยการกฎหมายและการปกครองถ้าเป็นราชการค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการค้าเนี่ยก็ให้ค้าขายสินค้าประเภทพวก2 อย่างคือพวกวัสดุอุปกรณ์หรือไม่ก็ค้าประเภทของตกแต่งไปเลยค่ะครับก็จะดีครับอ่ะก็ยังไงก็ลองเลือกก็ลองดูแต่ว่าถ้าตามนิสัยคือหมายว่าถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยเป็นคนทะเยอทะยานแล้วก็กระตือร้นไม่ได้ก็รับราชการจะมีความสุขกว่าก็ไปเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่ปวดหัวเนาะเอาละค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะสุพิชาค่ะคุณสุพิชาขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ21สิงหา2518ค่ะสิงหา18ค่ะวันที่หัดครับเวลาครับเวลา10โมงครึ่งค่ะ10โมงครึ่งครับเวลาเสร็จครับครับได้เรียบร้อยแล้วครับครับตกลงว่าจะถามเรื่องอะไรครับหนูอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับว่าหนูจะทำธุรกิจอะค่ะอาจารย์มีอยู่2อย่างคือทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำค้าไม้ค้าไม้นี่คือเป็นงานกระจุกกระจิกเกี่ยวกับกล่องไม้นะคะครับครับและอย่างนึงคือทำอาหารครับถ้าจะบอกว่าทำได้ทั้งคู่เลยแหละครับจะทำไงดีเอ่ยคือแนวการขายก็คือขายได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือดวงคุณเนี่ยเป็นดวงคนที่มีโชคลาภโดยพื้นฐานดวงคุณนะครับขายได้ทุกอย่างนะครับอย่างที่เขาพูดกันสนุกว่าตั้งแต่ขายแม่จิ้มฟันยันเรือรบอะครับโอ้โห แต่ว่าดวงคุณพอดีว่ามันมีโชว์ไว้ว่าคุณขายพวกวัสดุประเภทวัสดุนะครับวัสดุก่อนคือพวกวัตถุดิบเช่นไม้พวกเหล็กนะครับรวมทั้งของมือสองได้แต่บังเอิญว่าดาวอาหารคุณก็ดีด้วยก็เลยทำอาหารได้ด้วยครับนะครับทำอาหารก็ได้แต่ถ้าถามผมนะขายวัสดุสู้ขายอาหารไม่ได้มันสบายกว่ากันเยอะค่ะก็กำลังมองสองอย่างนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์ครับพอดีว่าหนูเปลี่ยนชื่อมาใหม่ค่ะชื่อนี้ค่ะชื่อคุณเนี่ยดีไหมคะชื่ออะไรครับชื่อสุพิชาเนี่ยค่ะอ๋อดีมากเลยครับชื่อนี้ไม่ต้องนะฮะห้ามเปลี่ยนแล้วครับดีแล้วชื่อนี้บอกว่าต่อไปจะรวยได้ลาบยศนะฮะลาบและยศเห็นเนื่องจากคุณไม่รับราชการคำว่ายศก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจครับนะครับแต่ชื่อนี้ต้องระวังนะฮะนะชื่อนี้ต้องระวังนิดนึงครับที่ระวังเพราะว่าชื่อนี้จะทำให้เป็นคนมีเสน่ห์
นะครับระวังแฟนหึงนะครับแหมเราก็ใจแป้วเลยต้องระวังโอ้ตกใจหมดเลยอันนี้ไม่เป็นไรค่ะยอมโอ้โหเพราะว่าเป็นคนค้าขายด้วยแล้วชื่อนี้ทำให้เป็นคนมีอันนี้ยอมนี่ปรึกษาแฟนหรือยังคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีเสน่ห์เรื่องแบบว่าอย่างนี้โอเคแต่ไม่ชื่อนี้จะทำให้มีเสน่ห์ในการค้าขายลูกค้าชอบที่มาติดต่อค้าขายด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเสน่ห์มากระวังสามีหึงนะครับแล้วคือรบกวนอาจารย์ครับว่าแฟนกับถึงได้ทำธุรกิจร่วมกันได้ไหมคะอ๋อคุยกับแฟนนี่ทะเลาะกันเป็นธรรมชาติน่าจะทนกันได้แล้วป่านี้น่าจะชินแล้วเออเหรอคะครับก็ทำกันได้ครับแต่ว่าชอบเถียงกันนะแต่ว่าไม่มีอะไรมันหมายว่าพอเถียงแล้วก็ออมชอมกันได้ครับงงงี้ก็ชอบมุ่งหยิดเถียงกันอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วมีลูกสาวนี่คนเดียวนี่พึ่งพาได้ไหมคะเนี่ยอาจารย์โอ้ลูกสาวคุณต่อไปจะเป็นคนอุ้มเขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณตอนแก่เลยล่ะครับแต่ลูกคุณต้องระวังนิดนึงนะเขาเป็นคนดุนะฮะแล้วก็เป็นคนเอาแต่ใจเพราะฉะนั้นการอบรมคุณควรจะต้องพยายามให้เขามีลักษณะความอ่อนโยนในตัวของเขาด้วยมิฉะนั้นเขาเป็นคนค่อนข้างจะหุนหันพลันแล่นนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนกตัญญูครับถูกเขาเป็นคนหงุดหงิดง่ายใช่แล้วเขาเป็นคนหงุดหงิดง่ายขี้โมโหนะฮะรำคาญง่ายเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกให้เขาใจเย็นลงมิฉะนั้นต่อไปเขาจะทำงานร่วมกับคนอื่นลำบากครับนั่นแหละต้องฝึกให้เขามีเขาเรียกว่ามีอาร์ตบ้างนิดๆนะครับโทษนะคะลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะ12ค่ะอ๋อยังเด็กเขาวิ่งง่ายวิ่งเขาเครียดเขาวิ่งง่ายวิ่งง่ายเครียดง่ายใช่ใช่คุณหากิจกรรมให้เขาทำสิครับเช่นไปเล่นดนตรีบ้างไปร้องเพลงบ้างครับผ่อนคลายอารมณ์ให้เขาผ่อนคลายหรือว่าไปเรื่องอะไรที่มันมีอารมณ์สนุกร่วมกับการศึกษาครับความฝันเขาอยากเป็นนางแบบค่ะก็รู้ฮะเขาเป็นอย่างนี้คือเขาชอบเรื่องการแสดงเขาชอบเรื่องการแสดงพอได้ครับเพราะว่าเขาชอบเรื่องการแสดงแต่ว่าที่สำคัญก็คือถ้าเขาเป็นนางแบบเนี่ยคนไม่อยากร่วมคณะด้วยครับเพราะนิสัยวีนเก่งเนี่ยแหละครับโอ้ตายนี่เราต้องปรับอารมณ์ให้เขาดีขึ้นนะครับค่ะแต่ต่อไปเขามีชื่อเสียงนะแล้วก็คือปี59นี่หนูจะดีใช่ไหมคะถ้าเกิดประกอบธุรกิจไม่คุณดีครับแต่ว่าคุณยังไม่มั่นคงพอจนกว่าจะเข้าวันเดือนวันที่21สิงหาคมปี60ครับนะต้องยังเหนื่อยอีก2ปีปีครึ่งนะ2ปีนะประมาณนี้แหละครับค่ะนะนี่กำลังจะเปิดร้านจะซื้อบ้านหรือครับก็คือว่าตั้งใจว่าตอนนี้ค่ะรวบรวมพอมีทุนนิดๆหน่อยๆก็อยากจะทำอะไรของตัวเองพออายุก็เยอะแล้วใช่พอดวงคุณบอกว่าปีหน้าจะเปิดร้านหรือไม่ก็หาบ้านครับก็มีเปิดร้านนี่ค่ะเพราะบ้านได้แล้วก็ใช่ครับว่าเดี๋ยวจะเปิดร้านละก็ไม่อยากจะทำธุรกิจก็เลยไม่รู้จะเอาแนวทางไหนก็เลยจะปรึกษาอาจารย์ก็ถ้าถามผมก็ทำได้ทั้งสองอย่างครับถ้าสะดวกคือคุณใกล้ชิดอะไรง่ายคุณก็ทำตรงนั้นแหละทำได้ทั้งคู่หรือว่าทำพร้อมกันเลยได้ไหมคะอาจารย์ก็ต้องถามดูขยันไหมสามีค่ะเขาชอบทำอาหารครับก็นั่นเลยครับให้สามีเหนื่อยถึงครับสามีก็ทำอาหารก็เลยว่าไม่ได้อะไรก็ทำอาหารแล้วก็ขายแบบจับไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเพราะดวงคุณทำได้ทั้งคู่แล้วสามีก็เป็นกำลังหลักได้ด้วยทั้งอาหารแล้วก็ทั้งเรื่องค้าขายครับก็ดีนะครับสามีทำอาหารแล้วเรานั่งหลังเคาน์เตอร์ประมาณนั้นประมาณเก็บตังค์อย่างเดียวเลยนะคะครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะคเพราะว่าที่หลักๆคือเขาชีวิตคู่ก็อยู่กันมาหลายสิบปีแล้วคงไม่ถามอะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว60ก็เริ่มรวยแล้วครับขอบคุณค่ะครับครับนะคะไว้คุยกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสอนชัยค่ะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์ปี17เวลา 11:39 นาทีค่ะ11นะฮะ 11.39 นะคะโชคลาภการงานและการเงินค่ะการงานนี่ดวงตัวนี้ไม่ค่อยมั่นคงนะแต่ว่าชอบเปลี่ยนชอบย้ายแต่ว่าไม่ใช่ตกงานนะครับที่ไม่มั่นคงคือเปลี่ยนย้ายเนี่ยบ่อยมิฉะนั้นก็แปลว่าทํางานนี่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเช่นพวกเซลนะครับหรือไม่ก็จริงๆดวงนี้เหมือนเซลหรือว่าไม่ทํางานเหมือนกับพวกเซลหรือไม่พวกช่างนะฮะมีลักษณะ2อย่างไปมางานยังไม่ได้ดีเต็มที่นักนะครับงั้นเงินล่ะเงินก็งานไม่ดีเงินมันก็ต้องไปด้วยกันแต่ว่าเงินนี่ไม่ได้เดือดร้อนเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดว่าคล่องมือนักนะครับแต่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วดวงนี้กําลังมีเกณฑ์ว่าจะซื้อทรัพย์สินใหม่เช่นอาจจะคิดจะวางแผนซื้อบ้านซื้อรถยนต์สักคันใหม่ในปีใหม่มีโชคลาภมั้ยคะโชคลาภยังไม่มีนะครับแต่ปีหน้าพอจะมีนะครับโชคลาภเนี่ยต้องเป็นปีหน้าไปแล้วหลังมันเกิดนะ25กุมภาพันธ์ไปแล้วครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัตติไนนะคะเกิดวันที่22ธันวาคมปี23นะคะเวลา 6:45 นาทีกู้เงินซื้อบ้านผ่านมั้ยครับควรจะยื่นกู้เมื่อไหร่ดีครับ
ดวงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องการกู้เงินเนี่ยนะครับการกู้เงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในระยะนี้นะครับค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นหนี้แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณอดทนพยายามเนี่ยคุณจะมีบ้านอยู่ภายในปีหน้ากู้สำเร็จแต่อาจจะเปลี่ยนแบงก์สักครั้งสองครั้งนะครับนะครับแต่ก็สำเร็จก็สำเร็จในที่สุดนะแต่ว่ามันมีอุปสรรคแล้วผมเตือนนิดนึงนะครับว่าดวงคุณเนี่ยนะถ้าถามผมว่าเหมาะที่จะเป็นหนี้ในช่วงปีสองปีนี้ไม่เหมาะเพราะการเงินตึงมากเลยครับแล้วถ้าคุณจะเป็นหนี้เนี่ยคุณจะต้องบริหารเงินให้ดีแล้วควรหาอะไรทำอาชีพเสริมใช่ครับดวงนี้การเงินจะคล่องตัวเนี่ยก็คือปี60ค่ะงั้นถ้าเป็นหนี้ในปี60เนี่ยตรงนี้สนับสนุนแล้วก็เป็นง่ายด้วยค่ะแต่ถ้าจะเป็นหนี้ในปี59เนี่ยยุ่งยากนิดนึงมันจะยุ่งยากแล้วคุณต้องเหนื่อยฮะแล้วคุณต้องวางแผนเรื่องการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบนะครับจะได้ผ่านไปด้วยความราบรื่นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอนุวัฒน์ค่ะเกิดวันที่7กรกฎาคมนะคะปี19เวลา 3:50 นลัคนาราศีอะไรครับ3นาฬิกานะ3นาฬิกา50นาทีค่ะครับลัคนาราศีพฤษภครับพฤษภครับช่วงนี้เป็นไงคะคนราศีพฤษภช่วงนี้จะเครียดตลอดเวลานะครับแล้วมักมีปัญหาเรื่องชีวิตครอบครัวแต่ว่ามักมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเรื่องครอบครัวแล้วก็มีโอกาสย้ายเขาทำนองชี้ประจรลงเท้าผมแนะนำนะครับต้องระวังเรื่องเกี่ยวคนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งหรือเจ็บป่วยในปีหน้าค่ะนะครับมิฉะนั้นคุณอาจต้องย้ายบ้านในปีถัดไปครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดที่หมายเลข024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะ